สวัสดีครับผมประพันธ์พงษ์คำอ่อนนะครับเรามาพูดถึงประเทศไทยมากดีกว่านะครับพอท่านในฐานะที่ต้องเตรีมตัวนะครับเราจะมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมหรือท่านในฐานะประชาชนเนี่ยท่านอยากจะรู้ว่ากฎหมายฉบับน,นี้จะคุ้มครองท่านยังไงนะครับเรามาพูดถึงหลักการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันบ้างนะครับทีนี้หน้านี้มีความสําคัญมากเพราะว่ากฎหมาย PDP a ของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถาม หรือมันไม่ได้ขอร้องให้ท่านทำอะไรเยอะนะฮะแต่มันขอร้องให้ท่านทำสามอย่างแต่สามอย่างเนี่ยท่านต้องไปออกแบบเองว่ามาตรการที่ท่านจะทำให้สอดคล้องกับสามอย่างเนี่ยมันจะเยอะหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกิจการท่านถ้ากิจการท่านซับซ้อนประมวลผลข้อมูลเยอะแน่นอนมาตรการของท่านก็ต้องสูงไปด้วยอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงหลักการนะครับ กฎหมาย PDPa ไทยบอกว่าท่านต้องทำหลักๆนะฮะอันนี้พูดเชิงกว้างกว่านะครับ3หลักหลักการที่1เก็บเท่าที่จำเป็นและตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 2. มีความโปร่งใสกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาซะหน่อยแจ้งเขาซะหน่อยว่าคุณเอาข้อมูลเขาไปทำอะไรบ้าง 3. ให้ Security ที่เพียงพอ Security ที่ผมพูดคือ ความมาตรการที่สร้างความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราเรียกว่า Security ให้เหมาะสม3อย่าง 1. จําเป็นเก็บเท่าที่จําเป็น 2. ให้ความโปร่งใส 3. ให้ Security 3อย่างนะครับแล้วท่านไปดีไซน์ดูว่าองค์กรของท่านเนี่ยในการที่จะบอกว่า3อย่างเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับคุณต้องทำอย่างไรบ้างนะครับสังเกตว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่า ข้อมูลพนักง,งานต้องเก็บ10ปีหลังจากพนักง,งานนั้นเลิกเป็นสถานะพนักง,งานกฎหมายจะไม่บอกอย่างนี้นะครับเรื่อง Security เช่นกันกฎหมายไม่บอกว่าท่านต้องเข้ามาตรฐาน ISO กฎหมาย PDPa ไม่บอก เพราะว่า SME เนี่ยจะไปเข้ามาตรฐาน ISO ได้ยังไงถูกไหมครับดังนั้นกฎหมายถามท่านว่าท่านทำหรือ,อยัง3อย่าง1เก็บเท่าที่จําเป็น2ให้ความโปร่งใส3ให้ Security ถ้าท่านตอบคําถาม3อย่างได้แล้วท่านใช้วินยูชนความคิดของท่านว่าไอ้บริษัทท่านเนี่ยสอย่างเนี้ยที่ท่านบอกว่าจําเป็นให้ความโปร่งใสมี Security เนี่ยมันเพียงพอในทางวินยูชนหรือย,อยังที่จะบอกว่าเราให้ความคุม้คมครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีแล้วถ้าท่านตอบได้คือจบนะครับ อะแต่ถ้าท่านตอบไม่ได้เราก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าไอ้กฎหมายเนี่ยตัวลึกๆไปเนี่ยนะครับมันจะไม่บอกรายละเอียดนะครับว่าต้องเก็บ10ปีเก็บ15ปีต้องได้ ISO ต้องได้มาตรฐานโนน่น่นแต่มันจะบอกกรอบของการที่ว่าอย่างไงที่คุณต้องทำนะครับแต่มันจะไม่บิดพลิ้วไปจาก3อย่างที่ผมพูดนะครับเก็บเท่าที่จำเป็นให้ความโปร่งใสให้ security นะครับโอเคเรามาดูแผนภาพนี้บ้างนะครับแผนภาพเนี้ย ผมจะพูดว่าเป็นแผนภาพที่บอกถึงกระบวนการละกันนะครับในการที่ทำให้ตัว Data Controller เนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นตัวบุคคลธรรมดาที่เป็น Data Controller ไม่ว่าท่านจะเป็นนิติบุคคลที่เป็น Data Controller ไม่ว่าท่านจะเป็นเอกชนเป็นภาครัฐนะครับที่เป็น Data Controller นะครับแผนผังนี้จะบอกถึงหน้าที่นะครับทีนี้ผมอยากจะแบ่งส่วนว่าซ้ายมือเนี่ยมันเป็นหน้าที่ในเชิงความโปร่งใสนะครับ ไปเชิงว่าให้เหตุผลว่าสิ่งที่ท่านทํากับข้อมูลเนี่ยท่านทําโดยมีความชอบธรรมมีความโปร่งใสหรือเปล่าหน้าที่ขวาม,มือเป็นหน้าที่ในเชิง Security นะฮะอจะมีความโปร่งใสด้วยเล็กน้อยนะครับแต่เรามาดูหน้าที่ซ้ายมือก่อนนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแผนภาพคล้ายๆว่าเป็นเป็นวงจรละกันที่ว่าใน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 อีโคซิสเต็มของท่านเนี่ยท่านจะมีการเก็บข้อมูลนะครับแบบใดบ้าง และท่านให้เหตุผลในการเก็บข้อมูลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยท่านให้เหตุผลว่าอย่างไงนะครับโอเคเรายกตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับตัวละครแรกก็คือตัวละครสีน้ำเงินนะครับบริษัท x เป็น Data Controller Data Controller เนี่ยบริษัท X เนี่ยเก็บใช้เปิดเผยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของยกตัวอย่างนะครับลูกค้า พนักงานเวนเดอร์ or, นะครับทีนี้ท่านรู้แล้วว่าท่านใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้นะครับลูกศรชี้มาลงข้างล่างนะครับเราเรียกว่าเวลาท่านจะดําเนินการใดๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเหล่านั้นที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยลูกศรที่ชี้ลงมานะครับตรงกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมเรียกว่าฐานกฎหมายที่ท่านใช้ได้นะครับเราจะเรียก legal basis นะครับอันนี้มันจะพูดง่ายๆว่า ท่านมีความชอบทำอะไรในการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปเพื่อการนั้นท่านมีความชอบทำอะไรนะครับกฎหมายถามท่านต้องตอบให้ได้แต่ต้องตอบในตัว privacy notice ก็คือเอกสารการแจ้งให้ลูกค้าพนักง,งานเว็เดอร์ทราบว่าท่านชอบทำอะไรท่านมีอะไรในการที่จะมาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเนี่ยดังนั้นมันตอบได้นะครับโดยการบอก legal basis นะครับ ทีนี้ legal basis เนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับในตัวกฎหมายถ้าท่านอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตัว legal basis เนี่ยมันจะอยู่ในมาตรา24กับมาตรา26นะครับมันจะมีมากกว่า10 legal basis เลยในการที่ท่านเอามาใช้ให้เหตุผลว่าท่านใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปเพื่ออะไรแต่ผมจะยก legal basis ที่สำคัญสำคัญนะครับแล้วก็ที่มักจะใช้บ่อยเนี่ย4 legal basis นะครับ l e ก a ลเบสิสแรกเราเรียกว่าความยินยอมนะครับถ้าท่านได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการที่ท่านจะไปใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าท่านมีความชอบธรรมละท่านชอบธรรมเพราะว่าเจ้าของข้อมูลเขายินยอมนะครับแต่ผมจะเน้นตรงนี้ว่าความยินยอมไม่ใช่ความชอบธรรมเดียวไม่ใช่ความชอบธรรมเดียวในการที่ท่านจะไปให้เหตุผลความชอบธรรม ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าสมมติผมเป็นลูกค้าเนี่ยผมเข้ามาลงทะเบียนแรกเข้ากับบริษัทท่านแล้วท่านเอาความยินยอมสิบความยินยอมมาให้ผมเซ็นผมจะรู้สึกกลัวแล้วผมจะรู้สึกไม่ยินยอมอะไรสักอย่างเลยในที่สุดท่านเองนั่นแหละจะได้ผลลบนะฮะผลกระทบทางลบ จากการที่ไม่สามารถนําข้อมูลต่างๆไปใช้ได้เลยเพราะว่าอันนี้ภาษาสากลเขาเรียกว่าความเหนื่อยหน่ายในการให้ความยินยอมนะครับหรือว่า consent fatigue นะครับลูกค้าเหนื่อยมากในการที่ต้องมานั่งติ๊กสิความยินยอมสุดท้ายแล้วลูกค้าจะไม่ติ๊กอะไรเลยนะครับเพราะว่าท่านเอาความชอบธรรมในเรื่องความยินยอมเนี่ยมาเป็นเหตุผลแต่ผมต้องย้าว่าความยินยอมไม่ใช่เหตุผลหลักในการจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้นะครับทีนี้เราลองมาดูฐานอื่นและลอง ผมจะอลองยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพนะครับฐานที่2เนี่ยเหตุผลที่2นะครับความชอบธรรมที่2เราเรียกว่าความจําเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง Data Controller กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเราจะเรียกสั้นๆว่าฐาน Contract นะครับฐานเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเป็นบริษัท X นะฮะเป็นเจ้าของบริษัทผมจ้างจ้างพนักง,งานหนึ่งคนเนี่ยผมบอกว่าในฐานะที่คุณจะมาเป็นพนักง,งาน ผมขอเก็บข้อมูลเหล่านี้1ชื่อนามสกุลที่อยู่บุคคลติดต่อยามฉุกเฉินแล้วก็บัญชีธนาคารอ่ะทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าพนักง,งานคนนั้นถามว่าเอในการเก็บบัญชีธนาคารเนี่ยคุณต้องขอความยินยอมผมนะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการเก็บบัญชีธนาคารเนี่ยเก็บไปเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างการจ้างงานระหว่างผมในฐานะบริษัท X และลูกจ้างในฐานะที่เป็นพนักง,งานเข้ามา นะครับถ้าเขาไม่ให้บัญชีธนาคารผมจะจ่ายเงินเดือนเขายัางไงการจ่ายเงินเดือนเนี่ยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการปฏิบัติตามสัญญานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาไม่ต้องขอคอนเซนต์นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าท่านต้องนึกว่าเหตุผลความชอบธรรมเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติตามสัญญาอยู่แล้วหรือเปล่า ถ้าเขาไม่ให้ข้อมูลนั้นมาให้เราเราปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้หรือเปล่านะครับถ้าคําตอบคือถ้าเขาไม่ให้ข้อมูลมาแล้วเราปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้เราก็ต้องใช้ฐานสัญญาในการรับข้อมูลเขามาอย่าไปใช้ฐานคอนเซนต์เพราะไม่งั้นฐานคอนเซนต์จะทำให้ท่านมีคอนเซนต์สิบแปดอย่างสิบอย่างสิบเอ็ดอย่างลูกค้าจะไม่เซ็นหรอกครับนะฮะดังนั้นนะฮะฐานที่สองที่เราคุยกันนะครับฐานคอนแทรคนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานเนี่ยมาทํางานกับบริษัท หรือลูกค้ามารับบริการกับบริษัทในฐานะที่ลูกค้าเขามารับบริการกับบริษัทหรือว่าเขามารับบริการจากองค์กรภาครัฐเนี่ยนะครับเขาจะต้องคือในทาง common sense เนี่ยนะครับหรือในในทางกฎหมายเนี่ยมันคือการที่เขาเข้ามาทำสัญญารับบริการกับตัวผู้ให้บริการนะครับ ดังนั้นในข้อมูลต่างๆที่ต้องรู้ว่าลูกค้าคือใครนะครับลูกค้าที่อยู่อยู่ที่ไหนเบอร์ติดต่อลูกค้าคืออะไรเราจะได้ติดต่อลูกค้ากลับไปได้มันคือฐานสัญญาทาั้งสิ้นนะครับนะฮะอ,อันนี้เป็นฐานความชอบธรรมหนึ่งนะครับในการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทีนี้ฐานต่อไปนะครับเราจะเรียกว่า legitimate interest นะครับ legitimate interest เนี่ยหมายถึงความความชอบธรรมทางกฎหมายนะฮะ สิ่งที่ตัว Data Controller ทําได้เพื่อที่จะทําให้ธุรกิจหรือการบริการถ้าท่านเป็นภาครัฐบริการประชาชนเนี่ยมันดําเนินต่อไปได้โดยที่ไม่ทําให้เกิดความลุกล้ําความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่คนุขคลนะครับอันนี้เราจะเรียกว่า legitimate interest นะครับคือสิ่งที่ Data Controller ทํทำแล้วเนี่ยมันดีต่อเ uh, a t a c o อ t r o l l l r เอง แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ทําไปนั้นเนี่ยจะต้องไม่รุกล้ําความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผมยกตัวอย่างนะครับบริษัท X เองเนี่ยอยากจะทําสถิติโดยรวมว่าบริษัท X นะครับในปีหนึ่งเนี่ยมีคนเข้ามารับบริการกี่คน แบ่งเป็นเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนส่วนใหญ่บริการที่รับเนี่ยเขารับอะไรเขาชอบอะไรเพื่อที่ว่าในอนาคตบริษัท X ของผมเนี่ยจะได้พัฒนาองค์กรในการที่จะสามารถทําตัวบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้นะครับแต่สิ่งที่ผมเอามาทําเป็นสถิติเนี่ยผมมาร์คตัวข้อมูลส่วนบุคคลออกหมดเลยผมเอาแค่เพศเอาแค่ช่วงอายุ เอาแค่สิ่งที่เขามารับบริการกับเราเนี่ยมาพัฒนาดูว่าเอ๊ะอนาคตปีหน้าเนี่ยเราจะต่อยอดธุรกิจเราอย่างไงผมไม่เห็นเลยนะครับว่าใครมารับบริการบ้างผมไม่รู้ชื่อเขาอันนี้คือการทำ legitimate interest นะครับการที่เราจะพัฒนาองค์กรในอนาคตเราอยากรู้สถิติแต่สถิติที่เราเอามาพัฒนาเนี่ยไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลสุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวตนนะครับบริษัททำได้และบริษัททำอย่างที่ รักษาความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอีกตัวอย่างหนึ่งคอเซ็นเตอร์นะครับคอเซ็นเตอร์เนี่ยต้องรับสายลูกค้าทั้งที่อยากจะเป็นลูกค้าและเป็นลูกค้าอยู่ปัจจุบันคนที่อยากจะมาเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขายังไม่มาทำสัญญากับเราเขายังไม่เข้าฐานคอนแท็ปถูกไหมครับแต่เขาอยากจะมาเป็นลูกค้าคำถามก็คือคอเซ็นเตอร์โทรกลับไปได้ไหมลูกค้าโทรกลับมาเอ้ยอยากทราบบริการแบบนี้วันพรุ่งนี้โทรกลับไปหน่อยสิ คุณก็โทรกลับไปมีอะไรห้ามคุณไม่ให้โทรกลับไปคุณไปดูฐานความชอบธรรมทางกฎหมายสิ่งนี้สิ่งที่คุณทําให้โทรกลับไปได้คือ legitimate interest เพราะถามว่าลูกค้าเขาคาดหวังอยู่แล้วหรือเปล่าลูกค้าในอนาคตคุณคาดหวังอยู่แล้วหรือเปล่าว่าคุณจะโทรกลับไปถ้าคําตอบคือใช่เขาคาดหวังอยู่แล้วคุณก็โทรกลับไปได้นะครับความชอบธรรมและเหตุผลนั้นคือ legitimate interest เพราะคุณไม่ลุกล้ําความเป็นส่วนตัวของเขาสิ่งที่ทําให้คุณลุกล้ําก็คือนอกจากคุณจะโทรกลับไปแล้ว คุณยังส่งเมสเซจไปไปชวนบริษัทข้างๆว่าเอ้ยมาส่งเมสเซจไปหาเขาหน่อยเดลเคสมาร์เก็ตติ้งแล้วว่ามันสนใจอันเนี้ยคือเป็นการลุกล้ำละนะฮะเกินขอบเขต Legitimate Interest ไปนะครับดังนั้นต้องอย่าลืมว่า Legitimate Interest เนี่ยใช้ต้องต้องคำนึงถึงความไม่ลุกลำ้ำความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับฐานต่อไปฐานปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะที่ท่านเป็นองค์กรรัฐองค์กรเอกชนเนี่ยท่านจะต้องมีการทำรีพอร์ต ทำรายงานต่างๆที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ผู้กํากับดูแลท่านยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็นธนาคารท่านอาจจะโดนกฎหมายปปงเนี่ยนะครับกำหนดออกมาว่าถ้าเกิดมีธุรกรรมที่ต้องสงสัยนะครับต้องส่งธุรกรรมนั้นเนี่ยให้ปปงตรวจสอบถามว่าท่านไม่ส่งได้ไหมบอกว่าเราไปขอความยินยอมหรือย,ยังนะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องขอความยินยอมนะครับเพราะว่าท่านปฏิบัติตามกฎหมายคือกฎหมายปปงสั่งให้ท่านเปิดเผยข้อมูลนะครับ หรือถ้าท่านเป็นโรงพยาบาลเนี่ยท่านก็ต้องมีกฎหมายสาธารณสุขนะครับเช่นพรบรสถานพยาบาลเนี่ยกำหนดให้ท่านต้องทํารายงานเปิดเผยข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับคนไข้เนี่ยนะครับไปยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่าสาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านก็สามารถปฏิบัติการแบบนั้นไปได้เลยนะครับเพราะกฎหมายอนุญาตนะครับเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับอันนี้เราพูดถึงความชอบธรรมหลักๆ4ี่ความชอบธรรมนะครับที่ธุรกิจกับองค์กรภาครัฐเนี่ย มักจะนํามาใช้นะฮะทีนี้ท่านจะเห็นได้ว่าตัวกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ make sense นะครับแล้วมันมีเหตุผลในการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้หลากหลายมากนะครับท่านมีเหตุผลหลากหลายในการที่จะบอกว่าท่านจําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเพราะอะไรแต่สิ่งที่สําคัญคือไม่ว่าท่านจะสามารถแถลงไขได้แล้วว่าท่านมีเหตุผลในความจําเป็นท่านมีความชอบธรรมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแบบนี้ ขวามือคือสิ่งที่ท่านต้องทําด้วยนะครับไม่ใช่ว่าว่าท่านมีความชอบทำแล้วท่านไม่ต้องทําขวามือขวามือคือสิ่งที่ท่านต้องทําเป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะครับหน้าที่แรกคือหน้าที่ในการแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบนะครับหลายๆท่านก็จะเรียกว่า privacy notice การให้ privacy notice กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคือการสร้างความโปร่งใสนะครับ เราบอกว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับแล้วในโนติสก็จะบอกสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยว่าเขามีสิทธิ์อะไรนะครับอันนี้คือหน้าที่แรกนะครับหน้าที่ในการแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหน้าที่ที่สองคือหน้าที่ในการทําให้มีมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสมนะครับหรือเรียกง่ายง่ายว่า appropriate security นะครับ มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมคําถามคือเหมาะสมยังไงนะฮะเพราะกฎหมายบอกแค่เหมาะสมนะครับหลักก็คือว่าถ้าท่านเป็นองค์กรใหญ่ท่านมีความซับซ้อนในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลความเหมาะสมของท่านก็ต้องสูงไปด้วยนะครับถ้าท่านเป็นองค์กรเล็กขนาด SME นะครับความเหมาะสมของท่านคืออะไรนะครับ ความเหมาะสมงท่านก็จะแปรผันตามขนาดและก็ความซับซ้อนของกิจการในการใช้ข้อมูลสุบคคลของท่านนะครับผมจะยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับคือเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่บังคับใช้กฎหมายเราจึงยังไม่มีเคสมาให้ดูกันว่าที่โดนปรับไปเนี่ยจะปรับยังไงนะครับแต่ทางเมืองนอกยกตัวอย่างเช่นทาง EU เนี่ยนะฮะเขามีการปรับกันแล้วนะครับผมจะยกตัวอย่าง2ตัวอย่างนะฮะตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่าง ไกลบ้านเราหน่อยนะครับเป็นตัวอย่างจากประเทศอังกฤษนะฮะสายการบิน British Airways นะครับถูกปรับโดยสคอสอบ้านเขาก็คือเรียกว่า ICO นะครับปรับมาตรา37วงเล็บหนึ่งเลยนะฮะก็คือ British Airways เนี่ยไม่มี appropriate security เพราะเหตุมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับ British Airways เขามีเว็บไซต์แต่ว่าแฮกเกอร์คนหนึ่งเนี่ยหรือหลายคนก็ไม่รู้ ก็ไปสร้างเว็บไซต์ปลอมที่เป็นเรียกว่า British Airways เช่นเดียวกันโดยการแฮกข้อมูลลูกค้าจากตัวเว็บไซต์ British Airways ของจริงเนี่ยนะครับเอาลูกค้าไปทั้งหมดนะครับมากกว่า500,000คนนะครับปรากฏว่ามีคนไปร้องเรียนสคสอที่อังกฤษก็คือ ICO นะครับสคสอก็บอกว่าเออเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะ British Airways เนี่ยนะฮะลูกค้าเขาหลายหลายหมื่นหลายหลายแสนเรคคอร์ดมากนะฮะเขาก็ไปดูมาตรการาความปลอดภัยของข้อมูลคือไปดู security ปรากฏเว็บไซต์ของ British Airways เนี่ยแทนที่จะใช้ s e c urity ให้เหมาะสมสัดานะนะฮะกลับใช้ s e c urity ในระดับที่ต่ำกว่าองค์กรขนาดใหญ่ขนาดนั้นที่ควรจะเป็นนะครับดังนั้น British Airways ก็โดนปรับไปหลายร้อยนะฮะหลายร้อยล้านตัวเออยูโรนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกให้เห็นว่าองค์กรที่ใหญ่เนี่ย s e c urity ก็ต้องใหญ่ตามนะครับถ้าองค์กรเล็กนะครับ s e c urity ก็เป็นเออ s ิ c urity ที่เหมาะสมกับตัวองค์กรนะครับอีก ตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้บ้านใกล้เรือนเคียงของเราก็คือสิงคโปร์นะครับกระทรวงสาธารณสุขโดนปรับนะครับภาค,ครัฐนะฮะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีตัวเหมือนเขาเรียกว่าคลินิกย่อยที่เป็นหน่วยย่อยนะฮะเรียกว่า ihis ihis เนี่ยก็มีฐานข้อมูลของคนที่เป็นเชื้อ hiv ปรากฏว่าแฮกเกอร์มาแฮกได้นะครับแล้วฐานข้อมูลของคนที่เป็นเชื้อติดเชื้อ hiv เกือบแสนเนี่ยรั่วออกไปสู่สาธนารณะนะครับ S i s i s และกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดนะครับบทลงโทษคือปรับปกครองแม็กซิมัมของเขาเลยคือ22ล้านบาทนะฮะต้องร่วมรับผิด22ล้านบาทนะครับให้กับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์และ i s i s ไนี่ยไม่มีมาตรฐานการสร้างความปลอดภัยที่เพียงพอนะครับที่เราเรียกว่า appropriate security นะครับ เรื่องที่3นะครับเป็นหน้าที่ในการในเชิงอ,องค์กรท่านละนะฮะดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่ที่ทั้งระดับ CEO ทั้งระดับผู้บริหารทั้งระดับพนักง,งานเนี่ยต้องได้รับการเทรนนิ่งหรือว่าต้องได้รับการบอกกล่าวจากตัวบริษัทนะครับในฐานะ Data c o n t r o l l e r ท่านต้องมีหน้าที่ไปอุดช่องว่างให้ได้ทำยังไงไม่ให้พนักง,งานทุกระดับ ไม่ให้พนักง,งานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลยกตัวอย่างของลูกค้าไปให้คนอื่นที่เขาไม่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยนะครับผมจะยกตัวอย่างอีกอันอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องของโรงพยาบาลอันนี้โดนปรับจริงนะครับที่ยุโรปนะครับออมีดาราที่ดังมากนะครับเข้ามาโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลที่เนเธอร์แลนด์นะครับพนักง,งานก็ตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าตัวดาราที่ดังมากเนะี่ดันเป็นโรคที่น่ารังเกียจมากนะครับ แต่ก็พนังงานอดใจไม่ไหวในการที่จะไปแคปหน้าจอแล้วก็ไปบอกกับพ่อแม่ของตัวเองพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยก็เพิ่งเข้าสู่ยุคดิจิตอลก็เอาข้อมูลดาราคนนั้นพร้อมกับโรคที่น่ารังเกียจเนี่ยขึ้นตัวโซเชียลมีเดียตัวเองนะครับปรากฏข้อมูลก็หลั่งไหลออกไปนะครับเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นดาราดังนะฮนะก็โดนนักข่าวประคมข่าวว่าเป็นเป็นโรคที่น่ารังเกียจเพราะว่าข้อมูลมันล่วไปนะฮะทีนี้ประเด็นที่ผมจะชี้เห็นคือว่า องค์กรคุณนะ่ะจริงๆอาจส่งไปเทรนนิ่งแล้วนะพนักง,งานคุณนะ้นะี่อาจจะมีโนโยบายของตัวองค์กรคุณแล้วว่าอย่าเปิดเผยโน่นนี่นั่นแต่คุณก็ไม่สามารถที่ทําให้พนักง,งานคุณเนี่ยหยุดการแชร์นะครับตัวโรคของข้อมูลสุขภาพเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลความลับของตัวคนไข้นะครับไปยังสาธารณะได้นะครับโรงพยาบาลนี้ก็โดนปรับถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยก็ประมาณล้านกว่าบาทนะครับหรือหลายล้านกว่าบาทนะฮะดังนั้นท่านจะเห็นว่าหน้าที่ที่3ามเนี่ย เป็นหน้าที่ที่สำคัญนะครับดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบเป็นคำถามข้อใหญ่มากว่าท่านจะทำยังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ผมพูดไปเนี่ยมันเกิดขึ้นพอถามว่ามันเกิดขึ้นง่ายไหมมันเกิดขึ้นง่ายมากนะครับปัจจุบันเรามีโซเชียลมีเดียในมือถือของเรานะครับแล้วเราก็สามารถที่แคปหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคลที่มันอาจจะเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟมากสำหรับลูกค้าเนี่ย แล้วเราไปเปิดเผยให้กับเพื่อนของเราเองเปิดเผยกับครอบครัวของเราเปิดเผยให้กับคนภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับต้องระวังให้ดีว่าเรื่องนี้นะครับเจ้าของข้อมูลถ้าเขาทราบเขาจะสามารถมาร้องเรียนได้นะครับหน้าที่ที่4นะครับหน้าที่ในการทำ Data c h e c ค Data Che c k ก็คือตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับว่าข้อมูลไหนไม่จำเป็นต้องเก็บแล้วก็ทำลายทิ้งเสียนะครับอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการจัดการด้านสิทธ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้กําหนดสิทธิ์ต่างๆให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขามีนะครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ในการร้องขอรับสําเนาจาก data controller สิทธิในการร้องขอให้ data controller เนี่ยลบข้อมูลของเขาสิทธิในการร้องขอให้ data controller นะครับทำการระง,งับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขานะครับสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิทธิที่กําหนดในกฎหมายนะครับตัว Data Controller เนี่ยจะต้องมีกระบวนการในการรับเรื่องรองเรียนแล้วหลังจากรับมาแล้วเนี่ย Data Controller ก็ต้องดูว่าเรื่องร้องเรียนของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเรียกว่า Data subject เนี่ยมีมูลหรือเปล่าถ้าเกิดมีมูลขึ้นมาแล้วเป็นเหตุผลที่กฎหมายเนี่ยกำหนดว่าสามารถที่จะดำเนินการให้กับตัว Data subject ได้นะครับตัว Data c o n t r o l l e r ก็ต้องดำเนินการให้กับ data subject นั้นไปนะครับ หน้าที่ต่อไปนะครับหน้าที่ที่5ก็คือหน้าที่ในการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่บุคคลหรือเหตุข้อมูลส่บุคคลรั่วไหลนะครับไปยังส,อสอคสเราเรียกว่า breach notification นะครับหน้าที่นี้เป็นหน้าที่สำหรับตัว data controller นะครับในการที่ต้องแจ้งเหตุว่าถ้าเกิดเราทราบถึงการละเมิดเนี่ยเรามีเวลา72ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุหรือ ต้องแจ้งให้เร็วที่สุดนะครับไม่จําเป็นต้องเป็น72ชั่วโมงนะครับให้กับตัวสคสนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมจะพูดก็คือว่าเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่ทุกเหตุที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในกฎหมายเขาเขียนว่าถ้าเหตุการณ์ละเมิดนั้นส่งผลกระทบนะครับส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผลกระทบนั้นมีความเสี่ยงนะฮะถ้าเกิดผลกระทบนั้น so ม um ีความเสี่ยง ต้องแจ้งสคออสอถ้าผลกระทบนั้นมีความเสี่ยงสูงนะครับต้องแจ้ง2คนคือแจ้งสคออสอกับแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมวิธีการดําเนินการเยียวยาในเบื้องต้นนะครับดังนั้นพอท่านเป็น Data Controller เนี่ยท่านต้องนั่งคิดละว่าเราจะต้องจัดทำอินดิเคเตอว่าความเสี่ยงแบบไหนเป็นความเสี่ยงแบบสูงความเสี่ยงแบบไหนเป็นความเสี่ยง พรอถ้าเกิดว่าการละเมิดข้อมูลนั้นเป็นความเสี่ยงนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านต้องแจ้งสคสแต่ถ้าเกิดความเสี่ยงสูงนะฮะถ้าเกิดมีความเสี่ยงสูงในการที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านต้องแจ้งทั้งสคส แล้วก็แจ้งทางตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับความเสี่ยงสูงที่เป็นอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นระดับการรั่วของข้อมูลที่ไปรั่วแบบเซิร์ฟเวอร์นะฮะรั่วทีเป็น50,000 Records รนะครับรั่วทีเป็น1,000 0 r e c o r เรอันเนี้ยท่านอาจจะทำอินดิเคเตอร์ได้ว่าอันเนี้ยถือว่าเมื่อรั่วไปแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงต้องแจ้ง2คนนะครับสคสอแล้วก็ตัวเดต้า Data subject นะฮะทีนี้เรื่องหน้าที่อีกหน้าที่หน,นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่สําคัญนะครับก็ค่อนข้างเป็นหัวใจของการดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือหน้าที่ในการจัดทําบันทึกรายการกิจกรรมนะครับพอผมพูดอย่างเงี้ยนะฮะจะไม่ค่อยมีใครทราบว่าผมหมายถึงอะไรนะครับบันทึกรายการกิจกรรมนะครับบันทึกรายการกิจกรรมเนี่ยเราจะเรียกชื่อย่อว่า ROPA นะครับหรือว่าบางคนเรียก ROP นะครับ ภาษาอังกฤษมันคือ records of processing activity นะครับทีนี้ ROPA มันคืออะไรแล้วทำไมต้องทำนะครับโรปาเนี่ยมันคือตารางนะครับที่จะมีคำเหมือนคำถามว่าคุณเก็บข้อมูลในกิจกรรมนี้ยังไงแต่ขั้นแรกเนี่ยคุณจะต้องในฐาน,นะ data controller นะครับจะต้องไปคิดก่อนว่ากิจกรรมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ แล้วในตัวโรปาเนี่ยมันจะเป็นตัวตารางที่ท่านต้องบอกว่าท่านเก็บข้อมูลอะไรในกิจกรรมนี้เป็นข้อมูลประเภทไหนเปิดเผยให้ใครมี Security อะไรบ้างใครเข้าถึงได้บ้างนะครับหลักๆจะมีคำถามประมาณนี้นะครับดังนั้นตารางเนี้ยตารางโรปาเนี่ยมันจะเป็นตารางให้ท่านมีประโยชน์2อย่าง1คือท่านสามารถเช็คตัวเองได้ว่าแต่ละกิจกรรมที่ท่านทาไปเนี่ยท่านเปิดเผยให้คนเยอะไปหรือเปล่า พอยิ่งเปิดเผยให้เยอะไปก็ยิ่งมีความเสี่ยงหรือท่านให้คนพนักงานของท่านเนี่ยเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบมากเกินไปหรือเปล่าพอยิ่งเข้าถึงมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงดังนั้นผลประโยชน์ที่1คือท่านเช็คตัวเองได้จากการทําโรปานะครับผลประโยชน์ที่2นะครับคือถ้าเกิดเหตุละเมิดหรือเจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาไปแจ้งที่สคสถ้าเกิดการละเมิดนั้นมีมูล สคสอ,อาจจะอยากจะดูโลป้าของท่านเพื่อที่จะดูว่าท่านเก็บข้อมูลไปทําอะไรนะครับเปิดเผยให้ใครบ้างมีคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเยอะไหมเพื่อทําการประเมินผลกระทบว่าแบบนี้นะครับองค์กรท่านเนี่ยในฐานะที่เป็น Data Controller เนี่ยการเก็บข้อมูลแบบนี้การใช้ข้อมูลแบบนี้ที่ท่านระบุไว้ในโลป้าเนี่ยสรุปแล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่เพียงพอ เช่นอาจจะค,คุณอาจจะให้ในฐานะเดลตาคอนโทรลเลอร์เน่ยท่านอาจจะให้คนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินไปนะครับดังนั้นตัว Data ตัว ROPA เนี่ยมันมีประโยชน์ 1. ให้ท่านเช็คตัวเอง 2. มันเป็นหลักฐานนะครับในการที่บอกว่าท่านเก็บข้อมูลยังไงนะครับใช้ข้อมูลยังไงเปิดเผยข้อมูลยังไงในแต่ละกิจกรรมนะครับในแต่ละกิจกรรม ให้ตัวสคสเนี่ยสามารถเข้ามาเช็คได้ถ้าเกิดว่าการละเมิดนั้นมีมูลแล้วสคสคือเห็นว่าอ่ะระดับนี้ต้องเข้ามาเช็คละนะครับดังนั้นอันนี้คือหน้าที่นะครับของ Data Controller นะครับแผ่นภาพนี้จะอธิบายให้เห็นนะฮะว่าในสไลด์เนี้ยนะครับทางซีกสายเนี่ยคือตัว Eco System ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็น Data Controller นะฮะทางด้านขวามือเนี่ย จะเป็นหน้าที่ของ Data Controller นะครับในการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับตัวกฎหมาย PDPa นะฮะโอเค okay. อันนี้เราพูดถึงฐานฐานกฎหมายที่เราพูดไปแล้วนะครับผมยกตัวอย่าง4ฐานกฎหมายเมื่อกี้นะครับที่ท่านบอกว่าสามารถที่จะเป็นความชอบธรรมนะครับสำหรับตัว Data Controller ในการที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้นะฮะแต่นอกจากฐานความชอบธรรมสีฐานนั้นแล้วเนี่ยสไลด์ที่ผมเอามานำเสนอเนี่ยนะครับ ผมสรุปมาว่ามันมีฐานกฎหมายอีกหลายฐานกฎหมายนะครับที่ท่านสามารถที่จะดําเนินการได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดท่านเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับท่านจะสามารถใช้ฐานอํานาจรัฐนะครับที่เราเรียกว่า public t a s นะฮะในการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยหน่วยงานภาครัฐจะมีกฎหมายนะฮะในการให้อํานาจยกตัวอย่างเช่น เราจะมีพรบรจัดตั้งหน่วยงานนะครับแล้วก็จะกําหนดวัตถุประสงค์ให้ท่านเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการดําเนินงานของท่านเนี่ยนะฮะท่านต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับดังนั้นดนนฐานนี้เป็นสิ่งที่บอกท่านว่าฐาน public task คือฐานที่ท่านเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ในฐานะที่ท่านเป็นองค์กรภาครัฐนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีฐานอื่นๆที่เราอธิบายไปแล้วนะครับฐาน consent นะครับ ฐาน contract นะครับฐานลิสิทเมดอินเทรสแล้วก็ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่า legal obligation อ่ะทีนี้นะครับผมจะอธิบายภาพนี้นิดหนึ่งนะครับตัวสไลด์นี้นะฮะผมจะเน้นที่ตัว consent เพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความสงสัยนะครับแล้วจากประสบการณ์ที่ผมคิดที่ผมได้ประสบมาเนี่ยนะครับตัว data controller เองเนี่ย ก็ยังมีความสับสนนะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นว่าแนวทางในการกำหนดในการขอคอนเซนต์เนี่ยะจะต้องเป็นแนวทางอย่างไงนะครับทีนี้หลักการการใช้เนี่ยตัวกฎหมาย PDP a เเนี่ยเขากำหนดไว้ในมาตรา19นะครับเขาบอกว่าประการหนึ่งเลยเนี่ยการขอความยินยอมนะครับต้องชัดเจนว่าขอไปเพื่ออะไรนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะยกตัวอย่างว่าในอดีตเนี่ยนะครับ การขอมันมีลักษณะที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าเวลาเราเข้าบริการนะฮะเราไปลงทะเบียนรับรับบริการอะไรบางอย่างในสมัยก่อนเขาก็จะบอกว่าข้อ1ถึงข้อ10เนี่ยคือคอนเซนต์ข้อ1ขอไปเปิดเผยให้ A ข้อ2ขอไปเปิดเผยให้ B ข้อ C ฉันมีบริษัทลูกฉันเปิดเผยให้บริษัทลูกฉันด้วยทุกอย่าง10ข้อแล้วก็มาขมวดว่าคุณคอนเซนต์นะนะครับดังนั้นเรื่องเนี้ยนะครับ มันเป็นการขอคอนเซนต์ที่เยอะข้อเกินไปแล้วข้อเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะเอาไปเป็นฐานกฎหมายอื่นได้โดยที่ไม่ต้องมาขอคอนเซนต์นะครับดังนั้นเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นว่าคุณขอคอนเซนต์ไม่ชัดเจนนะครับสิบข้อเอามายำรวมกันนะครับแล้วให้ตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยยินยอมนะครับอันเนี้ยตามกฎหมายใหม่จะทำไม่ได้แล้วนะครับการที่ท่านต้องขอความยินยอมเนี่ยถ้าท่านอยากจะใช้ฐานคอนเซนต์นะ ท่านต้องขอความยินยอมโดยแจ้งให้ชัดเจนว่าท่านขอไปทําอะไรนะครับข้อ 2. นะฮะการขอความยินยอมเนี่ยจะต้องให้อิสระกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้หรือไม่ให้ความยินยอมนะครับผมจะยก,ยกตัวอย่างในอดีตละกันอันนี้คืออดีตนะครับหลังจากวันที่1นึ่มิถุนาเนี่ยองค์กรต่างๆไม่สามารถทําแบบนี้ได้แล้วนะครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างนะครับสมัยก่อนเนี่ยคุณเข้าไปรับบริการ ใน Data Controller เหนึ่งเขามีสัญญา40ข้อคุณต้องเซ็นอย่างเดียวนะครับคุณไม่สามารถวงข้อ39วงข้อ40ผมจะพูดว่าข้อ39กับ40เขาพูดว่าอะไรนะครับการรับบริการเนี่ยนะฮะสัญญา40ข้อข้อ39เราในฐานะบริษัทนะบริษัทจะเอาข้อมูลคุณไปให้บริษัทกอไก่ที่เป็นบริษัทคู่ค้ากับเรา โทรศัพท์มารบกวนคุณในการขายการตลาดแบบตรงข้อ40เราก็มีบริษัทลูกงั้นเราเอาข้อมูลคุณน่ยไปให้บริษัทลูกเราละกันแล้วลเขาจะมาขายอะไรกับคุณเขาจะโทรมาคุณมีทางเลือกไหมในการวงว่าอ่านแล้วเอ๊สามกับ40เป็นเรื่องเด r ิเ t อร์ k e เก n ตคุณวงได้ไหมวงข้อ39วง40แล้วคุณกาออกว่าไม่เอานะครับอดีตคุณทําไม่ได้ แต่ในอนาคตหลังจากวันที่1เนี่ยเนื่องจากกฎหมายบอกว่าการขอความยินยอมต้องให้อิสระกับเจ้าของข้อมูลในการให้หรือไม่ให้และข้อ39กับข้อ40เนี่ยมันเป็นฐานที่ต้องยินยอมนะครับคือเรื่อง Direct Marketing นะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยตัวองค์กรเขาต้องแยกข้อ39กับข้อ40เนี่ยออกมาเป็นตัวช่องสี่เหลี่ยมแยกออกมาจากสัญญาหลักต่างหากให้ท่านสามารถติกได้ว่าท่านโอเคไหมในการที่คนอื่น ที่เป็นบริษัทลูกของเขาเนี่ยจะโทรมาหาคุณถ้าท่านยินยอมท่านก็ติ๊กไปไว่ายินยอมถ้าท่านไม่ยินยอมท่านก็ไม่ต้องติก๊กนะครับอันนี้คือหลักความอิสระซึ่งเมื่อก่อนไม่สามารถทําได้นะครับแต่ในปัจจุบันหลังจากวันที่1เนี่ยนะฮะองค์กรต้องไปนั่งคิดว่าฐานไหนมันใช้ไม่ได้มันจะต้องใช้ฐานยินยอมพอต้องใช้ฐานยินยอมเนี่ยท่านถึงค่อยกลั่นมาเป็นความยินยอมแยกออกจากตัวสัญญาปกติ ให้ตัว Data Subject เนี่ยยินยอมหรือไม่ยินยอมต้องให้อิสระเขานะครับนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ก็ไปพ่วงกับเรื่องที่ผมต้องพูดว่าความยินยอมเนี่ยต้องแยกส่วนจากส่วนอื่นโดยชัดเจนนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะถ้าการถอนความยินยอมเนี่ยกระทบกับการใช้งานในการรับบริการเรื่องใด Data Controller ต้องแจ้งผลกระทบนั้นเนี่ยให้กับเจ้าของข้อมูลสมบุบุคคลด้วยนะครับ บางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถใช้ฐานอื่นมามาใช้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้านะครับคุณก็ต้องถามลูกค้าว่าคุณอยากได้รับการวิเคราะห์พฤติกรรมโดยการใช้ AI ไหมแต่ผลกระทบก็คือว่า AI เนี่ยมันวิเคราะห์ของคุณเนี่ยจะดีมากคุณจะล่วงรู้ได้เลยว่าอนาคตเนี่ยคุณชอบบริการแบบไหนเนี่ย AI มันจะจัดหามาให้คุณนะครับ ความสะดวกสบายจะเกิดขึ้นกับ Data subject ดังนั้นถ้าเกิด Data subject เขาอยากจะถอนความยินยอมแบบนี้นะฮะเขาไม่อยากได้ AI ละเขาอยากเป็นคนปกติที่ฉันอยากจะไปเดินซื้อสินค้าไปเดินซื้อบริการเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องมีใครมาวิเคราะห์ข้อมูลฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉัน,นะชอบอะไรนะฮะไม่ต้องมาสร้างความสะดวกสบายอะไรมากมายให้กับฉันนะครับแต่คุณก็ต้องมีหน้าที่ในการแจ้งว่าถ้าลูกค้าถอนความยินยอม ลูกค้าจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการที่ AI มาคิดให้คุณว่าวันพวกนี้คุณน่ะจะซื้อเรื่องนี้อยู่แล้วคุณจะซื้ออาหารจากร้านนี้อยู่แล้วคุณซื้อไปประจำคุณจะถูกพรากออกจากความสะดวกสบายนั้นคุณโอเคไหมนะฮะดังนั้นถ้าความยินยอมไหนเนี่ยมันเป็นการที่พรากออกพรากความสะดวกสบายหรือกระทบต่อการใช้งานของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย คุณต้องแจ้งผลกระทบนั้นนะครับเพื่อให้ตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาสามารถที่จะไปคิดต่อได้ว่าเขาจะถอนหรือไม่นะครับถ้าเขาอยากได้ความสะดวกสบายต่อเขาก็จะไม่ถอนนะครับขอบคุณมากครับ